ี้อาดามก็อยู่กับพี่แต้มนะครับหรือน้าแต้มชลัดเฟื่องอารมณ์นะครับเป็นไงครับพี่วันนี้มาทำอะไรเอ่ยมีคอนเสิร์ตมีคอนเสิร์ตแค่นี้จบแล้วดึกดำบรรพ์บอยแบนด์วันนี้เป็นการเปิดตัววงรุ่นอะไรนะรุ่นดึกดำบรรพ์ดึกดำบรรพ์รุ่นดึกดำบรรพ์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 หมายถึงความเก่าเป็นล้านๆปีใช่ไหมแต่มันมีการเอาบอยแบนด์มาแก้ให้มันดูหนุ่มขึ้นกี่มีท่านครับในวง5-6 คน อายุรวมกันเป็นล้านเลยบ้าแล้วนี่ครับน้าแต้มของเรานะครับนายพี่แต้มเลี้ยงคิริบูลเมื่อกี้เราไปบ้านคุณพามาบอกว่าเดี๋ยวจะให้พี่แต้มมาร้องเสียงคิริบูลให้ฟังหน่อยร้องได้ไหมบ้าไม่ใช่แล้วทำไมพี่แต้มถึงชอบคิริบูลอ่ะตอนแรกที่ไปเพาะพันธุ์ทำไมถึงไปชอบคิริบูลเพราะเวลาเป็นนักร้องก็ชอบอะไรที่ร้องเพราะใช่แล้วชอบก็จะชอบการเข็นดงการเข็นดงชอบอร่อยแม่ท้าครับนี่ครับก็เป็นนกไทยนะครับอร่อยแม่ท้าการเข็นดงส่วนคิริบูลนี่ก็คือเป็นตำนานไปแล้วแต่พอเลี้ยงนานๆเขาก็รู้ว่านกไทยร้องเพราะกว่านี่ตัวที่เพาะสุดที่พี่แต้มมองว่าการเข็นดงการเข็นดงครับดีสุดนะครับแล้วก็เนาะเป็นลีลามีความสวยงามของหางยาวๆสีสันก็ดูสง่าดีตัวเล็กแต่ดูดีเหมือนกับคนใส่ชุดทักซิโดครับอันนี้ก็เป็นสุดยอดคนรักนกอีกคนนึงครับแล้วก็มีความสามารถหลากหลายด้านนะครับวันนี้ก็มาเปิดคอนเสิร์ตเป็นมินิคอนเสิร์ตเปิดตัวมันได้ที่ไหนครับในเพจหรือยากไปติดตามในเพจเลยในเพจนะครับดึกดำบรรพ์ดำดึ๋ยไม่ใช่นะดึกดำบรรพ์ดำดึ๋ยผมกับพี่จะเชิญทุกวิดาเนี่ยแค่ที่มาพูดคุยแต่ผมเชื่อเลยว่าพี่วิเกียรติที่ตรงมาสู่ Coffee Model ตรงนี้สวัสดีครับชาวเป็นดำบันทุกท่านผมจะเคยตั้งใจใฝ่ฝันและอาจจะคิดถึงวันนั้นอาจจะเคยมั่นใจในวันเวลาอาจจะหวังว่าเป็นไปดังตั้งใจคงจะเคยคิดเดาเหตุการณ์และอาจจะหวังให้เป็นดังเก่าอาจจะเคยโชคดีและขอให้เราอย่าไปเมาว่ามันจะเหมือนเช่นเดิมไทยบุญเพีย
ชลัสเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้นำนักดนตรีระดับชาติระดับครอบครัวไม่ถึงนี่ก็มาไหนโอ้นี่เหรออีกทางเราอย่าเล่นอยู่ดีไม่ได้คุณนักดนตรีเยอะไม่ใช่เราที่เฮ้ยนักร้องนักดนตรีเยอะเราเล่นแล้วเราจะอายนะนั่นเลยสิเล่นนักกองไหนกันล่ะเฮ้ยไอ้กูก็ยี่ไหนอ่ะเนี่ยหายละไหนคุณโทเทศคุณหันมาผมนะเนี่ยผมจะได้ดูคอร์ดคุณคุณจะหนีผมดิวันนี้ก็ออกตัวกันนี้นะครับว่าเราคือเราขึ้นชื่อว่าซ้อมใช่ไหมครับซ้อมนะครับเพราะนั้นอาจจะมีการผิดพลาดตามภาษาพวกเราก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตุ่นเขาจะบอกให้เอาใหม่ทุกทีเราพิมพ์ไปแล้วอย่างแรกเลยเดี๋ยวขอให้วอร์มชลัดรู้สึกชลัดไปไกลกับผมหน่อยแล้วนะเดี๋ยวกีต้าร์มถูกเพลงแรกที่เราเพิ่งซ้อมกันเมื่อวานนี้ครับเพิ่งแข่งกันเมื่อวานเขาตั้งตาดูนะตุ่มดีๆด้วยเออให้ฟังดีๆนะมาสักบอกไม่ใช่ร้านกาแฟธรรมดาเลยนี่คือร้านกาแฟที่ใครก็สามารถมาจัดคอนเสิร์ตและก็รวบรวมคนแบบนี้ได้ต้องขออนุญาตนะครับปรบมือ Coffee Model ดังๆเลยครับขอบคุณคุณนิดนะครับเจ้าของ Coffee Model ขอบคุณมากครับให้เธอให้